จากวาลันสู่ไทวาฟู้ดโปรดักบางครั้งผมและเหลียนฟงจะเตือนกันและกันว่าเรามีความฝันที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตวุ้นเส้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆในสมัยก่อนการนวดแป้งของโรงงานเราใช้พนักงานในการนวดแป้งในอ่างดินเผาแล้วใช้ความชำนาญของพนักงานเนี่ยตัดสินใจเองว่าแป้งนั้นเหนียวได้ที่หรือยังซึ่งต่างจากในสมัยปัจจุบันนี้เรานวดแป้งโดยการใช้เครื่องจักรและสามารถที่จะควบคุมการนวดแป้งโดยการตั้งเวลาได้ฉะนั้นคุณภาพของแป้งที่ได้ออกมาจะสม่ำเสมอในสมัยก่อนนี้เราต้มในกระทะโลหะซึ่งต่างจากวิธีการต้มณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราใช้เครื่องต้มที่มีระบบสายพานมีการควบคุมความร้อนของน้ำซึ่งสามารถคุมความร้อนให้คงที่ได้ทำให้วุ้นเส้นที่ผ่านกระบวนการต้มนี้สุกได้ดีสม่ำเสมอกันในสมัยก่อนการทำให้วุ้นเส้นแห้งเนี่ยเราต้องอาศัยธรรมชาติโดยใช้แสงแดดและสายลมซึ่งสิ่งสกปรกต่างๆที่มันมีอยู่ในบรรยากาศนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมการปนเปื้อนในวุ้นเส้นได้เพราะนั้นถ้าวันใดมีแดดแล้วไม่มีลมวันนั้นไม่แห้งและวันรุ่งขึ้นต้องนำไปตากใหม่ซึ่งต่างจากในสมัยปัจจุบันนี้เราใช้วิธีการอบทั้งหมดเพราะนั้นกระบวนการอบของเรานี้เราสามารถที่จะให้วุ้นเส้นผ่านอุณหภูมิหรือโอกาสที่จะทำให้วุ้นเส้นแห้งเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถควบคุมความสะอาดได้อย่างต่อเนื่องรับประกันได้ว่าวุ้นเส้นของเรานั้นไม่สกปรกและก็มีคุณภาพที่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของนายห้างอยู่ตลอดเวลาตามที่ท่านเคยสอนพวกเราไว้พวกเราต้องมีความซื่อสัตย์กับบริษัทแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราต้องสะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะอนามัยในห้างเคยพูดไว้ว่าพวกท่านไม่ใช่ลูกจ้างของข้าพเจ้าแต่พวกท่านคือสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าทุกขั้นตอนผ่านการเฝ้าดูและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอจนถึง60ปีในวันนี้บริษัทไทยวาฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชนยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททุกขั้นตอนเพราะเราเชื่อว่าคุณภาพที่ดีต้องพัฒนาไม่มีวันหยุดตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาบริษัทไทยวาฟู้ดโปรดักต์จำกัดก็มีการเติบโตมาตลอดนะฮะไม่ว่าในเรื่องของยอดขายปริมาณคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็มีการพัฒนามาตลอดในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ10โดยอาทิเช่นปีที่ผ่านมาคือปี2554บริษัทมียอดขายวุ้นเส้นประมาณ 14,000 ตันทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยประมาณร้อยละ44ซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของบรรดาผู้ผลิตวุ้นเส้นในประเทศในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งส่วนหนึ่งก็เพราะนอกจากจะพัฒนาในเรื่องกระบวนการผลิตแล้วเราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เช่นเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดสู่ออกตลาดซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างดีมากซึ่งขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นของการผลิตก๋วยเตี๋ยวจากข้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่สำหรับความสำเร็จของบริษัทตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาผมต้องขอยกคุณความดีให้กับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ
ซึ่งผู้บริหารในชุดปัจจุบันก็จะดำเนินรอยตามจะพยายามสุดความสามารถที่จะให้บริษัทให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปก็ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านให้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทจวบจนวันนี้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร GMP HACCP ISO 9001 ISO 14001 ISO IEC 17025มอกThailand Brand เชลชวนชิมและฮาลาลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกันสิบปีคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทยบริษัทไทยวาฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชน